ะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตช่วยประชาชนสูงสุดถึง 70% เลยค่ะนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต7ค่ะเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยได้ร่วมกับผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคห้างสรรพสินค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่แล้วก็ห้างท้องถิ่นร่วมกันลดราคาสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนกว่า 13,790 รายการเลยซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะครับผมสำหรับห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับแล้วก็ห้างท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในล็อตที่7ก็มีหลายร้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Big C Super Center สาขาพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนพิชัยสงครามบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนพิษณุโลกสาขา1นะครับตั้งอยู่ที่ถนนบรมไตรโลกนาถ2แล้วก็สาขา2ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดเทรลกรุ๊ปจำกัดท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับพิษณุโลกตั้งอยู่ที่ถนนสิงหวัฒน์แล้วก็โลตัสสาขาพิษณุโลกครับถนนพิษณุโลกวังทองแล้วก็โลตัสเอ็กซ์ตร้าถนนสิงหราชเดโชชัยแล้วก็อีคอนถนนบรมไตรโลกนาถ2ท็อปแลนด์พาซ่าแล้วก็ท็อปมาร์ทนะครับและผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเบอร์โทรศัพท์นะครับ055-242-909ครับใช่ค่ะอ่านข่าวจบดิฉันต้องไปหาช้อปปิ้งบ้างแล้วนะคะ